รวิทยุบนคลื่นหน้าปัด FM โดยคณะรังสิมันกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่คุณอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนเจ้าสาวพญายมอาจจะเกี่ยวกันก็ได้นะเอาไว้ผมจะลองสืบเรื่องนี้ดูที่หลังแล้วกันหมดแต่ตอนนี้จ่าช่วยกับจัดการทางนี้ทีนะผมขอตัวกลับไปทำแผลก่อนแล้วกันครับสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงครับก็ต้องถือว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าปัดวิทยุคลื่น FM ก็ว่าได้ค่ะเมื่ออดีตทายาทเจ้าของคณะละครวิทยุรังสิมันที่โด่งดังแบบสุดๆเมื่อ40ปีที่แล้วตัดสินใจรื้อฟื้นคณะละครวิทยุของครอบครัวขึ้นมาใหม่ค่ะหลังได้รับแรงบันดาลใจจากการหยิบเทปเสียงละครวิทยุของพ่อแม่ที่เคยออกอากาศมาฟังโดยหวังจะให้เป็นทางเลือกนึงให้กับผู้ฟังวิทยุคลื่น FM ที่มักจะได้ฟังแต่รายการเพลงเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่วิทยุเนี่ยเท่าที่เปิดมาฟังตอนนี้มันมีอยู่3อย่าง1คือข่าว2คือทอล์กไปทอล์กมาก็มีข่าวอีกใช่มั้ยครับแล้วก็3เนี่ยก็คือเพลงผมมาดูว่าวิทยุน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับเพราะคนเราเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคนบางคนเนี่ยครึ่งนึงฟังวิทยุอีกครึ่งนึงฟังจากครึ่งโทรทัศน์แต่บางคนเนี่ยฟังแต่วิทยุแต่ฟังแต่วิทยุก็เจอแต่สิ่งแค่นั้นเองถ้ามีตัวละครเข้ามาทำให้อาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้เขามาติดละครแต่หวังว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนอยากจะหมุนมาฟังอะไรอย่างอื่นบ้างเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยผีหรือคนวะการกลับมาของละครวิทยุครั้งนี้คุณพงศกรภายใต้ชื่อคณะละครวิทยุรังสิมัน2004ได้ปรับแนวความคิดการทำละครวิทยุใหม่หมดค่ะด้วยการดึงคนรุ่นใหม่มาเป็นทีมงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยมากขึ้นและด้วยข้อจำกัดของละครวิทยุนะคะที่ได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพคุณพงศกรจึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสร้างความแปลกใหม่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเสียงและดนตรีประกอบเพื่อความสมจริงสมจังแต่คุณพงศกรก็ยังคงอนุรักษ์การทำเสียงบางอย่างเองค่ะอย่างเช่นเสียงคนเดินเสียงช้อนซ่อมก็จะให้นักแสดงทำเองเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในการภาคละครค่ะว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยมันจะมีอยู่คือคำพูดที่คนสมัย40กว่าปีก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันแน่นอนแต่วิธีการพูดของเด็กรุ่นใหม่นี่ยังใช้ส่วนเสียงที่ใช้พวกสายเอฟพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะทำเองตัดต่อกันเองแล้วก็เอาเสียงมาผสมเสียงจริงๆมันเป็นวิธีของพวกซาวด์เอนจิเนียร์ที่เขาใช้เสียงกันนะครับก็ตัวพวกนี้ที่เป็นของใหม่แล้วก็เราตัดพวกบรรยายออกทั้งหมดการทำบรรยายสมัยก่อนเนี่ยคือเราวิทยุเราไม่เห็นภาพพอไม่เห็นภาพเนี่ยก็ต้องมีบรรยายทีนี้มีบรรยายเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติเราก็ฉากที่จะต้องเป็นบรรยายเราก็สร้างฉากขึ้นมาใหม่นะฮะอย่างกำลังเดินเข้าบ้านอยากจะรู้ว่าเดินเข้าบ้านมาเนี่ยมันไม่มีภาพจะทำยังไงเราก็อาจจะมีโทรศัพท์มือถือคือเป็นของใหม่รับโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อนถามว่าจะไปไหนบอกกำลังจะเดินเข้าบ้านก่อนครับผมสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงครับหลังครับสารวัตรไปแล้วโดยเฉพาะทีมภาคซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำละครวิทยุคุณพงศกรจะใช้ทีมภาคคนรุ่นใหม่ทั้งหมดค่ะอย่างพระเอกนางเอกของเรื่องเจ้าสาวพญายมละครวิทยุแนวแฟนตาซีซึ่งจะออกอากาศเป็นตอนแรกเรื่องนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาที่หลงใหลในเสน่ห์ของละครวิทยุและอยากจะให้ละครวิทยุกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งค่ะเป็นเนื้อคู่กันแท้ๆแต่เพราะฉันไปเปลี่ยนชะตากรรมของคุณเรื่องถึงได้ลงเอยแบบนี้บังเอิญว่าไปมีน้องๆเนี่ยเขาเคยทำงานกันมาด้วยนะครับตอนทำพวก IVR คือพวกตอบรับโทรศัพท์ตอบรับอะไรพวกนั้นลองฟังเสียงดูว่าน่าจะเล่นได้นะฮะทีนี้มันเป็นเสียงของคนรุ่นใหม่ก็เลยลองเอามาซ้อมๆกันดูตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เขายังเรียนกันอยู่นะฮะแล้วจนบางคนตอนนี้เริ่มจบไปแล้วก็เลยลองมาทำกันดูกระแสวัยรุ่นมันก็มาแรงใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราจะหันมาฟังทางคลื่น FM กันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าจะเอาละครวิทยุมาลง FM เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันถึงสื่อมันถึงวัยรุ่นดีอะค่ะในตรงนี้เนี่ยพอดีว่ามันขึ้น FM ด้วยเลยต้องสื่อให้วัยรุ่นเขาได้ยินตรงนั้นด้วยถ้าเกิดเราเอฟเฟกต์เราออกมาดีกว่าหมายถึงว่าเอามาทำออกมาดีอันนี้ครับเราก็ฟีดแบ็กก็น่าจะต้องดีกว่าครับในส่วนของเนื้อหาละครวิทยุยุค2004นี้นะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเช่นกันค่ะเพื่อขยายกลุ่มผู้ฟังให้กว้างขึ้นจากอดีตที่มีเฉพาะกลุ่มแม่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่เป็นนี่คุณอย่างใหญ่โหลเชิญนะครับคุณเนี่ยช่วยผมไว้หลายครั้งแล้วจริงๆและใครนะคะที่ติดภาพนางเอกที่จะต้องเสียงหวานพระเอกเสียงเท่แล้วก็มารุ่นนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะเรื่องเบอร์ขนาดนี้คุณหมอเองก็ไม่ต้องมาสูญเสีย
นางเอกจะไม่จำกัดอยู่แค่ว่าคุณจะต้องมีแค่เสียงเดียวและเสียงนี้ตลอดไปนางเอกบางครั้งบางเรื่องอาจจะเป็นเสียงที่ดูซอฟบางเรื่องอาจจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะแข็งกร้าวซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกแล้วก็แต่ละเรื่องที่เราได้รับอะค่ะนางเอกจริงๆสมัยนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่านางเอกที่เสียงหวานอาจจะมีความไม่ดีอยู่ในใจก็ได้นะครับนั่นก็เป็นนางเอกได้หรือว่าคนที่เสียงไม่เพราะนะครับคนนั้นอาจจะเป็นนางเอกได้เหมือนกันนะฮะเรามันมีอะไรที่มันพลิกไปเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยคนเดาได้เดาได้ง่ายนะครับแล้วเราตอนจบเดาตอนจบได้ง่ายก็ไม่อยากฟังเจ้าสาวพยายามทางน่าสนใจนะคะฟังเพลงฟังข่าวมาก็เยอะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ค่ะกดไปฟังกันได้และที่สำคัญคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวชี้ว่าละครวิทยุจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งได้หรือไม่ค่ะ